วันนี้ไอ้หน้าปกเราเนี่ยจะใส่ศูนย์ไม่พอเอาอ่ะ800ล้านเออที่ผมตัดสินใจซื้อเพราะว่าเป็นโหนกมังกรมันดีเลยเขามีความคิดว่าอยู่แล้วรวยอยู่แล้วรวยทำไปเท่าไหร่ตั้งใจไว้ครั้งแรก50ล้าน50แต่จบมาจบเป็น100ฮะหลังนี้หลังเดียวค่าเฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวใช่200ล้านผมว้าวไปเงินแน่ห้องนี้ไม่ได้วางงบอะไรไว้เลยนะฮะอยากจะให้เป็นห้องน้ำที่มันเป็นสไตล์วอร์ซิมโบตาเช่ที่เราชอบนะมันต้องเข้าหลัก20ล้านแล้วนะเพราะเตียงเดียวกันหลังก็หลังนะฮะไอ้ฟอยเครื่องเสียก็โคมไฟก็25 30แล้วอ่ะ200ล้านได้ไหมไม่ใช่ก็ใกล้เคียงในราคาเท่าไหร่ไม่ข้าม200แต่ก็ไม่น้อยกว่า200นะฮะ200อะไร200ล้านบาทใช่200ล้านบาท นี่พูดตามมึงไงเนี่ย